กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่หมดความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันพศโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ค่ะหลักการนั่นก็คือยกเลิกประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่หมดความจำเป็นและก็ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเหตุผลค่ะเนื่องจากบรรดาประกาศและคำสั่งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศใช้นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปและการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันการดำเนินการตามประกาศและคำสั่งบางฉบับนะคะท่าน,นประธานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้ของคณะปฏิรูปประเทศหรือสถานการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องประกาศใช้บังคับนะคะหรือคำสั่งรังกล่าวได้ล่วงพ้นไปเรียบร้อยแล้วประกอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกาศหรือว่าคำสั่งต่างๆ เห็นว่าประกาศและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับนะคะได้หมดความจําเป็นและก็ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันสมควรยกเลิกเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่หน่วยงานรับผิดชอบเห็นว่าหมดความจำเป็นและไม่เหมาะสมจึงจำเป็นจะต้องตราพระราชบัญญัตินี้จึงขอกรับเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะในขอความกรุณาในชั้นรับหลักการนี้นะคะในการพิจารณาในชั้นรับหลักการในวันละที่หต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ครับต่อไปขอเชิญผู้เสนอ,อีกท่านครับอาว่าที่ร้อยตีสมชาติเตตกาวนเจริญครับเกิดครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดภูเก็ตเขตที่หนึ่งพักประชาชนผมในฐานะผู้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสขขงบแห่งชาติที่4ทับ2 5 5 9ขอนำเสนอหลักการการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสขขงบแห่งชาติที่4ทั2 5 5 9เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภทลงวันที่20มกราคม2 5 3 9 59 พอสอด้วยเหตุผลดังจะกราบเรียนท่านประธานดังต่อไปนี้ครับโดยที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา,าความสงบแห่งชาติที่4ทั2 5 5 9เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภทลงวันที่20มกราคม2,559ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44 ของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพศ2557เพื่อระง,งับและแก้ไขข้อขัดข้องทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพยายามในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องความมั่นคงในการจัดหาพลังงานของประเทศไทยและปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะล้นเมือง โดยให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองในทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศสำหรับการอนุมัติอนุญาตให้ประกอบกิจการคลังน้ำมันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในแผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติพศ2558ถึงพศ2579และกิจการอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตการขนส่งและระบบจําหน่ายพลังงานตามแผนดังกล่าวรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงแผนในภายหลังด้วยโรงงานผลิตก๊าซซึ่งไม่ใช่ก๊าซธรรมชาติและโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซแต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลนะักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่2พุทธศักราช2535และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรง,งงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน กรรมวิธีทางอุตสาหกรรมหรือเรียกง่ายๆว่าโรงงานขยะรีไซเคิลนั่นเองที่ผมกล่าวนําเรียนที่ประทานก็คือประเภทของโรงงานกิจการของโรงงานที่ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวได้โดยที่ไม่ต้องพิจารณาข้อห้ามตามกฎหมายผังเมืองซึ่งเป็นมาตรฐานมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ที่สาคัญอีกต่อไป อันเป็นการทำลายหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิทชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการทำลายกลไกผังเมืองของประเทศทั้งยังอาจสร้างปัญหาในการตีความประเภทของกิจการบางประเภทที่ไม่มีความชัดเจนอันเป็นการเปิดโอกาสให้ในายทุนสามารถเปิดกิจการที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างโรงงานในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัด ทางด้านสถานที่ตั้งหรือกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งขัดต่อหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายผังเมืองที่กําหนดให้รัฐต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนําไปประกอบการพิจารณากําหนดประเภทและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้สอดคล้องกับเจตนตำนงของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติสวัสดิการทางสังคมด้วยจึงเห็นสมควร ให้มีการยกเลิกคําสั่งดังกล่าวและจําเป็นต้องตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผมขออนุญ,ญาตนําเรียนที่ประธานอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันมีโรงงานตามประเภทภายใต้คําสั่งขอสชอที่4ท2559ที่อยู่ระหว่างดําเนินการรอเข้าทําสัญญากับภาครัฐได้แก่สัญญากําจัดขยะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัญญาสําหรับซื้อไฟฟ้าโดยทั้งสงสัญญามีมาตรฐานอายุสัญญาอยู่ที่20ปี ตอบรับไปแล้วปลายปี2566มี29โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการขยะชุมชนซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยและ16โครงการที่ยังคงต้องทํา c o p หากยกเลิกคําสั่งคอสช,ชอที่4ทับ2 5 5 9ให้มีบทเฉพาะการเพื่อไม่ให้มีผลย้อนหลังผลของการยกเลิกก็เพื่อให้โรงงานเหล่านี้กลับไปใช้กฎหมายเดิมซึ่งก็คือพระราชบัญญัติผังเมืองพุทธศักราช2562นั่นเอง ตามจังหวัดอื่นๆก็จะมีกฎกระทรวงผังเมืองประจําจังหวัดหรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โรงงานได้อยู่ภายใต้การออกแบบผังเมืองให้เข้ากับบริบทในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดถัดมาครับท่านประธานการยกเลิกคําสั่งคสช,าชาที่4ทับ259จะเป็นการคืนสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในพื้นที่ของตนเองว่าต้องการโรงงานเหล่านั้นหรือไม่ที่จะมาตั้งอยู่ในชุมชนของตนเองหรือ คิดว่ามันดีหรือไม่ที่โรงงานเหล่าน,นั้นจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหากเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา58ประกอบกับพระราชบัญญัติผังเมืองมาตราเเปิดกามเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการทําจัดทํา EIA หรือ EhIA ก็ดีถัดมาครับรท่านประธาน สิ่งที่มันเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้ก็คืออะไรครับจากคำสั่งนี้ทุนจีนสีเทาเนี่ยเองครับเดิมคำสั่งนี้ในปัญหาครับต้องการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในการจัดหาพลังงานและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยเป็นเหตุผลที่ต้องอาศัยตามความอาศัยอำนาจตามมาตรา14แห่งรัฐมนูญราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว2557 ลงวันที่20บมกราคม2559จวบจนถึงทุกวันนี้ครับท่านประธานสถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากปัญหาที่เกิดขึ้นจากคําสั่งขสชที่4ี่ทับก็คือทุนจีนสีเทาที่เป็นต้นเหตุในการเข้ามาประกอบกิจการโรงงานภายใต้คําสั่งนี้สร้างปัญหาด้วยการปล่อยสารพิษล่วไหลก็คือกาก,ากแคดเมียมนั่นเองจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติทําให้การปนเปื้อนออกไปในวงกว้างกระทบกับสุขภาพของพี่น้องประชาชน เป็นปัญหาที่นายทุนต่างชาติหรือนายทุนจีนสีเทาเข้ามาประกอบกิจการและใช้และสบโอกาสในการใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการลักลอบนําสิ่งผิดกฎหมายมาคัดแยกและล้อมในชุมชนจนทําให้เกิดมลภาวะอย่างรุนแรงตัวอย่างที่เห็นได้ชัดครับท่านประธานตัวอย่างที่1ก็คือการยกเว้นผังเมืองในพื้นที่ EEC ในการตั้งโรงงานลำดับที่101 105และ106ซึ่งเดี๋ยวจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากจังหวัดระยองพักประชาชนมาอธิบายในรายละเอียดครับตัวอย่างที่2ปัญหาโครงการโรงไฟฟ้าขยะตำบลพระอาจารย์อําเภอองคละจังหวัดนครนายกโครงการโรงไฟฟ้าขยะแห่งนี้ท่านประธานทราบหรือไม่ครับว่าตั้งอยู่ในพื้นที่สีเขียวก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เพื่อชนบทและเกษตรกรรมห้ามสร้างโรงไฟฟ้าทุกชนิดแต่ด้วยคําสั่งนี้เองไปยกเว้น ทำให้เกิดโลมไฟฟ้ากําจัดขยะขึ้นในพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ปลูกข้าวโดยเฉพาะไลส์เบอร์รี่ปลอดสารพิษมีลําคลองที่มีทัศนียภาพสวยงามต้องการชาวบ้านต้องการที่พัฒนาเป็นแหล่งชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนมากกว่าที่จะมีโรงงานครับท่านประธานตัวอย่างที่สครับโครงการไฟฟ้าชีวมวลหมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่สิบสองตบลวังใหม่อํเาเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วก็เช่นเดียวกันครับ เป็นพื้นที่สีเขียวชนบทและเกษตรกรรมแต่กลับปล่อยให้มีโรไฟ้าก็เพราะด้วยคาสั่งคองสชฉบับนี้แหละครับท่านประธานตัวอย่างที่สครับปัญหาในจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานคัดแยกและโรงงานหลอมขนาดเล็กจํานวนมากซึ่งเป็นประเด็นในสื่อมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพักประชาชนมาร่วมอธิบายมาอภิปรายในส่วนนี้นะครับในรายละเอียดตัวอย่างที่5ครับท่านประธาน ผลจากคําสั่งคอสช,ช,ชที่4ทั2559ที่ต้องการสนัสนบสนุนแต่ภาคอุตสาหกรรมโดยพยายามผลักดันโมเดล BCG อย่างไม่มีทิศทางและให้กลุ่มธุรกิจรีไซเคิลสามารถที่จะสร้างโรงงานขยะรีไซเคิลในพื้นที่ใดก็ได้ด้วยการยกเว้นผังเมืองผลกระทบที่เป็นข่าวคืออะไรครับเวกแวร์กาเบกวินโปรเซสเอกอุทยัย และมีอีกหลายแห่งที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะปะทุพร้อมจะระเบิดความรุนแรงออกมาได้ครับที่ผมอภิปรายไปนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาในบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากคําสั่งคสชที่4ทับ2559จากนี้จะมีผมเชื่อว,ว่าจะมีเพื่อนสมาชิกจากทางฝั่งรัฐบาลพักล่วมฝ่ายค้านและจากพักประชาชนมาร่วมอภิปรายผมจึงขอจอบการอภิปรายในฐานะผู้เสนอร่างไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วจะมากล่าวปิดในตอนท้ายครับขอบคุณครับท่านประธาน กับต่อไปก็เป็นร่างของคุณกมมศั์ลิวมะมอกับคณะนะขอเชิญพู้เสนอครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศั์ลีวมะมอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้านาราธิวานประกอบด้วยอำเภอบาเจาะอำเภอรือสและอำเภอศรีสาครพพักประชาชาติท่านประธานครับผม ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทรอนราษฎรอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับทราบรับรู้ปัญหาสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มายาวนานภาคประชาชิและก็ผมเองเห็นว่าส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลพวงจากการปฏิวัติ ยี่สพฤษภาคม2,557โดยคณะคสอชอนี้นะครับมีการไปออกคำสั่ง3าฉบับด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสมจังหวัชดชายแดนภาคใต้ในมุมมองของคอสอชอทิศว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ทางภาคประชาชาติเราแลเห็นว่าปัจจุบันนี้ได้พิสูจน์หลายๆอย่างว่าคำสั่งคอสอชอ3าฉบับก็คือคำสั่งที่98ทับ5 คำสั่งที่14ทับ2,559และคำสั่งคศสชที่57ทับ2,559สมควรที่จะมีการยกเลิกคำสั่งนะครับจึงได้มีการยื่นยติเพื่อแก้ไขกฎหมายยกเลิกคำสั่งทั้งสามฉบับภายใต้กฎหมายร,มรัฐธรรมนูญมาตรา2 7 9ต่อสภาแห่งน,นี้ตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสภาใหม่ๆแล้วก็รุดมาโดยตลอดนะครับว่า สภา,าเราจะมีการยื่นยติเข้าสู่ระเบียบวาระพิจารณาเรื่องนี้เมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดแต่ขออนุญาตอภิปรายในส่วนของหลักการและเหตุผลในการยกเลิกคำสั่งทั้ง3าฉบับที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับโดยหลักการก็คือต้องการให้มีการยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่98ท2,557ลงวันที่21กรกฎาคม 2,557ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14 2,559ลงวันที่4เมษายน2,559และฉบับสุดท้ายก็คือยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่57 2,519ลงวันที่15กันยายนพุทธศักราช2,559จำนวน3ฉบับ เหตุผลที่ต้องการยกเลิกอย่างที่ผมได้กล่าวท่านประธานเมื่อสักครู่เกี่ยวกับสถานการณ์การแก้ปัญหา 3. าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมาหลายรัฐบาลนะครับสถานการณ์ความไม่สงบใน 3. าจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาคณะสอสคชอตอนที่ปฏิวัติใหม่ๆวันที่22พฤษภาคม2517หลังจากนั้น ก็ได้หันมามองการแก้ไขปัญหา3จอดแดนภาคใต้และเห็นว่าแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาก็คือไปออกคำสั่งคสชสามฉบับนะครับแต่ระยะเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วนี่นะครับผมและพรักประชาชาติเรามองว่าคำสั่งคสชทั้งสามฉบับไปทำลายหลักนิติรัฐ ไปทําลายโครงสร้างการแก้ปัญหาที่มีอยู่ก่อนนี้หลายประเด็นหลายเรื่องจึงเป็นที่มาที่จะต้องให้มีการยกเลิกคำสั่งคอสชอทั้งสามฉบับที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่แต่ท่านประธานครับบางเอิญน,นะครับพรัคประชาชาติเรายื่นสามฉบับให้ยกเลิกแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้หนึ่งในคำสั่งที่ ทางพักและผมเป็นคนยื่นเจ้าของยติยื่นเข้าไปนี่นะครับทางสภาได้มีการพิจารณาผ่านไปแล้วหนึ่งฉบับก็คือคำสั่งคอสอชอที่14ทับ2,557ยังคงเหลือคำสั่งที่98ทับ2,557และที่57ทับ2,559ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา และก็คำสั่งคสอชอที่14ที่ผมยื่นเข้าไปก่อนหน้านี้สภาของเราผ่านวาระที่หนึ่งต้งกรรมธิการผ่านระเบียบวาระที่สองที่สเป็นเอกฉันดึงสภาที่ปรึกษาของสอ,อวตอกลับคืนมาไปใต้มาตรา19ของพรบสบวตปี2 5 5 3เมื่อวานนะครับติดตามข่าวทางสอวอก็ลงมติสามวาระรวดนะครับผ่าน กฎหมายฉบับนี้แล้วก็จะให้มีการนําสภาที่ปรึกษาตามมาตรา19ของพรบะสะวะตกลับมาใหม่โดยให้มีการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในห2 0อยวันนั่นคือคําสั่งที่14ที่ผ่านสภาไปแล้วทีนี้ถามว่าเอาและสองคำสั่งที่ผมยื่นเข้าไปแล้วนี่นะครับทําไมไม่พิจารณาไม่บรรจุระเบียบวาราก่อนหน้านี้เพราะทางสภามีหนังสือแจ้งว่า คำสั่งที่98ทับ57กับคำสั่งที่57ทับ2,559เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเงินก่อนหน้านี้ทีนี้ถ้ามาพิจารณาดูแล้วนี่นะครับกับยติของฝ่ายรัฐบาลที่ยื่นเข้ามาถึงแม้ว่าจะไม่มีหนึ่งในคำสั่งที่ทางฝ่ายผมค้างอีกสองฉบับนี้นะครับแต่ทาง พักและผมเชื่อวั่นว่าในชั้นกรรมธิการทางฝ่ายกรรมธิการหากผ่านระเบียบวาระที่หนึ่งแล้วเนี่ยจะดึงมาพิจารณาอีกสองคำสั่งเพราะเป็นกฎหมายยกเลิกคาสั่งคอสชอที่ทางฝ่ายรัฐบาลหรือคอรมอเป็นผู้เสนอนะครับโดยไม่จําเป็นต้องให้ทางนายรุฐมนตรีติรับรองตามกฎหมายามท่านประธานครับถามว่าเหตุผล ทำไมนอกจากยกเลิกคําสั่งที่14ไปแล้วอีกสองคำสั่งทําไมต้องยกเลิกผมขออนุญ,ญาตไล่คําสั่งตอนปี57ใหม่ๆนะครับท่านประธานที่ทางคอสอชอป,ปฏิวัติ22พฤษภาคม2557และไปออกคำสั่งที่ฉบับที่98ท้า57เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนั้นนะครับ ก่อนหน้านี้กรมโนว่าไปในเรื่องของมิติในเรื่องของความมั่นคงในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สบตก็ว่าใน,ในเรื่องของการพัฒนาการแก้ปัญหามีอยู่3ระดับนะครับก็คือระดับนโยบายระดับการนํานโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติและระดับภาคไปสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่จริงคําสั่งคสอชอที่98/2557นี้นะครับปรากฏว่ายังไงครับท่านประธานครับ สมัยก่อนสอบตาภายใต้พรบรสบต2553สบตมีนโยบายอะไรก็มีสอมอชอเป็นสภาที่ปรึกษาไม่ต้องผ่านประธานคณะกรรมการคอปตซึ่งมีกรมอนออยู่ในนั้นแต่ปรากฏว่าคอสอชอในขณะนั้นพอปฏิวัติกลับไปออกคำสั่งมีคณะกรรมการคอปตามาพิจารณาระดับนโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคอปตอก่อนซึ่งคณะกรรมการคอปตอในขณะนั้นที่คำสั่งคอสชอก็คือทางฝ่ายคอสชอเป็นคนแต่งตั้งนะครับประกอบด้วยประธานกรรมการอนุกรรมการผมไม่อยากลางละเอียดว,ว่าประกอบด้วยใครบ้างแต่โครงสร้างการนำนโยบายแก้ปัญหาสามัญใจร่วมในภาคใต้เท่ากับว่าคอปตอเป็นคนคุมอีกครั้งหนึ่ง นะครับสบตไม่มีอิสระอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตามคำสั่งคอสชอที่98ทับห้นะครับในรายละเอียดคำสั่งยังระบุอีกว่าในระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัตินี่แบ่งเป็นสองส่วนท่านประธานครับส่วนที่หนึ่งก็คือให้กรมนนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการบรณาการแผนปฏิบัติงานและแผนงานอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าก่อนหน้านี้ สบตเขามีพรบรสบต2553เป็นอิสระในการทำงานโดยมีสมชเป็นที่ปรึกษาคำสั่งข้อสอชออนี้กลับกลายเป็นว่าให้กรามารมนอยู่เนออหนือสบตอีกขั้นอีกทอดหนึ่งนะครับจนถึงทุกวันนี้นั่นคือส่วนหนึ่งว่ามันไปทำลายระบบนิติรัฐ มันไปทําลายโครงสร้างการแก้ปัญหาสามเจ้าชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งการแก้ปัญหาไม่เฉพาะแต่คิติติความมั่นคงอย่างเดียวแต่สบาตาในฐานะที่เป็นอยู่ภายใต้พราบาาสบาตาเน้นในเรื่องของการพัฒนามีสภาที่ปรึกษาตอนนั้นก็ไปยกเลิกสภาที่ปรึกษาและให้กรมณนคุมสบาตาพูดง่ายๆใช้คําง่ายๆใ,ให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้นั่นก็คือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมนะครับ ถึงเวลาที่ต้องให้โครงสร้างเดิมของสวตกลับไปเป็นคนเดิมตามพรบตามเจตนารมณ์ของพรบสวต2553นะครับจริงๆมันมีหลายข้อหลายประเด็นนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกรรท่านประธานะคำสั่งนี้นะครับในระดับปฏิบัติงานก็เหมือนกันก็กรมนออยู่ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลัก สรุปแล้วง่ายๆก็คือหลังจากปฏิวัติ2,557เนี่ยออกคําสั่งฉบับนี้ขึ้นมาในการแก้ปัญหาสามจะัดชายแดนภาคใต้กรวมนก็คือเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานแม่ในการที่จะทํางานให้คนอื่นหน่วยงานอื่นอยู่ภายใต้ต้องฟังกรมานนะครับนั่นคือคําสั่งที่98ทับ2,557ส่วนคําสั่งที่14ทับ59ผมไม่ลงรายละเอียดเพราะสภาเราผ่านไปแล้วสภาที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชนกําลังจะกลับคืนมาพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดต่อไปเดือดร้อนก็สามารถที่จะร้องสภาที่ปรึกษานี้ตามคําสั่งที่14ที่มีการยกเลิกไปก่อนหน้านี้ตามยติที่ผมยื่นไปภายใน120วันธรรมธานครับเพราะว่าสวเพิ่งพิจารณาเสร็จเมื่อวานคําสั่งอีกฉบับหนึ่งนะครับที่จําเป็นต้องมีการยกเลิกให้สอดคล้องกับคําสั่งที่98ทับ ก็คือคำสั่งที่57ทับ2,559คำสั่งนี้มันล้อหรือสอดคล้องกับคำสั่งเดิมก็คือ598ทับ57ก็คือไประบุอำนาจของคอพอตอนะครับไปตั้งโปรตัวแทนพิเศษมีการตั้งตัวแทนพิเศษของรัฐบาลในขณะนั้นถ้าท่านประธานจำได้หลังจากปฏิวัติปรากฏว่า หลังจากที่คำสั่งที่57เทับ 59, เรื่องการปรับปรุงการบริหารแก้ปัญหาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคอสชอที่ออกมานี่นะครับในคำสั่งฉบับนี้ก็คือให้นายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคณวุฒิประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลถ้าติดตามข่าวย้อนหลังตอนนั้นนะครับ คนที่เป็นผู้แทนพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งกับนายกมติที่มาจากคอสชอตอนนั้นทวนใหญ่เป็นทหารเกษณราชการเป็นผู้แทนพิเศษบอกว่าจะมาปรับปรุงการแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้อำนาจยังไงครับผู้แทนพิเศษนี้นะครับผู้แทนพิเศษนี้เป็นกรรมการคออตอซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าคณะกรรมการคออตอตั้งขึ้นตามคำสั่งที่98ทา57 และคณะกรรมการคอปอตอนี้ก็มาจากผู้แทนพิเศษซึ่งมาจากส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณที่เคยอยู่ในสามจังหวัดชายนภัคใต้และก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายทหารนะครับและคณะกรรมการผู้แทนพิเศษนี้นะครับยังมีอำนาจนะครับได้รับค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์นะครับเขายังระบ,บุด้วยว่าตำแหน่งนักสณนะญเดียวกันเช่นผู้แทนการค้าหรือกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีขนาดนั้นเลยครับ ที่บอกว่าจะไปเข้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่มันกลายเป็นโครงสร้างอำนาจซับซ้อนหลายโครงสร้างไหนกรมนก็มีแล้วมาเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลอีกนี่กําลังบอกว่าการแก้ไขปัญหาสามยอดเยแดนภาคใต้ตอนนี้มันมีหน่วยงานหรือโครงสร้างซับซ้อนหลายโครงสร้างเรากําลังยกเลิกให้กลับไปสู่โครงสร้างที่มันไม่ซับซ้อน ที่มันสามารถที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้ไง่ายและก็ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองท่านประธานครับคณะกรรมการคอพอตอน,นี้นอะกจากจะมีสิทธิประโยชน์ได้รับค่าตอบแทนแล้วนี่นะครับตอนท้ายของคําสั่งนี้นี่ผมอ่านดูแล้วนี่ทำไมถึงต้องยกเลิกเพราะ่มันเกี่ยวข้องกับงบประมาณมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณตรงไหนครับผมไม่แน่ใจว่าทําไมถึงต้องไประบุอย่างนี้ เขาบอกว่าในข้อ3ของคำสั่งนี้นี่นะตอนท้ายนะครับข้อ3วรรคสการโอนว่ประมาณส่วนรชาชการเดียวกันจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปดำเนินการในพื้นที่อื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากคอพอตนะครับหรือตามระเบียบที่คอพอตอกำหนดนี่รายละเอียดตรงนี้ ผมถึงเข้าใจทำไมต้องตั้งประธานคณะกรรมการคอพอตอมันไปอยู่ตอนท้ายและมันไปเกี่ยวย่องเกี่ยวข้องกับงบประมาณไประบุย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีเจตนาลมเช่นใดผมไม่ทราบคำสั่งนี้แต่มันเกี่ยวข้องกับงบประมาณบอกว่าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่างบประมาณส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าจะเอาไปทำในพื้นที่อื่น แสดงว่าทําได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคอพอตอหรือตามระเบียบที่คอพอตอกําหนดคอพอตอก็เป็นคนกําหนดระเบียบเองเพื่อดําเนินการต่อไปตามข้อนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเหตุผลส่วนหนึ่งผมเกรงใจเวลาของสภาแห่งนี้ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของเหตุผลอีกนานับประการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้นะครับผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับ ที่วิธีการหรือพูดง่ายๆก็คือการแก้กฎหมายการออกคำสั่งต่างๆถึงตอนนี้สารการหลายๆอย่างนะครับเรามีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระบวนการสันทิภาพกำลังเดินหน้าอยู่อะไรต่างๆที่มันไปทำลายโครงสร้างระบบนิติรัฐหลักนิติธรรมที่มีผลกระทบ หรือก่อสร้างให้เกิดความเงื่อนไขใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พอเถอะครับและมาทบทวนใหม่สถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันอาจจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ถึงมาอาจจะไม่สำเร็จลุล่วงไปในวันสองวันแต่ผมเชื่อว่าเราจะทํำยังไงต้องคิดจะทํำยังไงมาให้เงื่อนไขใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เงื่อนไขโครงสร้างเดิมของคําสั่งคอสชอพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันมีอะไรแอบแฝงแล้วก็ มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เสียทีเดียวทางที่ดีให้สบาตากลับไปเป็นสบาตาคนเดิมภายใต้เจตนารมณ์ของพรบรสบาต2553และมีสภาที่ปรึกษาเป็นตัวแทนของประชาชนให้กับพี่น้องประชาชนได้มีที่พึ่งต่อไปครับขอบคุณครับครับต่อไปเป็นร่างที่ 4, ของท่านอนุทินชาญกุลิกับคณะ,ะครับซึ่งได้มอบหมายให้คุณธนา จิตภับุญชัยเป็นผู้เสนอแทนครับขอเชิญคุณธนาครับกับเรียนธรรมธานสภาที่เคารพกระผมธนากิตภัยบุญชัยสมาชิกสภาผู้แทน,แนรัศดรจังหวัดริสะเกตเขตสามพักภูมิใจไทยวันนี้กระผมได้รับมอบหมายจากท่านอนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่กัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยหลักการให้ให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่มีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรีภาพสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองสิทธิชุมชนของประชาชนและกำหนดสถานะทางกฎหมาย ของคดีความของบุคคลพลเรือนที่เคยพิจนารณาโดยสารทหารตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับ mm hmm. เหตุผลคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ทำการยึดอำนาจล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2550เมื่อวันที่22พฤษภาคม พุทธศักราช2,557และได้ออกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติหลายฉบับที่มีเนื้อหาเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนโดยอ้างความจำเกณฑ์จำเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์และความเรียบร้อยในในระหว่างการปเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองโดยสิทธิเสรีภาพที่ถูกจำกัด ได้แก่เสรีภาพในการชุมนุมหรือสมาคมเสรีภาพสื่อมวลชนที่จะนำเสนอข่าวสารอย่างเป็นอิสระสิทธิในร่างกายและิทธิภาพในการเดินทางที่ถูกจำกัดด้วยการเรียกเป็นรายงานตัวการกักตัวและทำให้ข้อตกลงที่จะงดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งสิทธิในที่ดินทำกินสิทธิชุมนุมที่ จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐและสิทธิในการอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นต้นรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักไทยพุทธศักราช2,560ได้มีผลบังคับใช้แล้วและประเทศกำลังกลับสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่บรรดาประกาศและคณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้ช่วงเวลาของการยืดอำนาจ ที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ทั้งในเวลาต่อมาหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติยังอาศัยมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักรษาช2,557ออกคำสั่งหัวหน้าคณะความรักษาความสงบแห่งชาติอีกจำนวนมากซึ่งบางฉบับมีเนื้อหาในการจำกัดสิทธิของประชาชนที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รับรองไว้แล้วประกาศและคำสั่งจึงขัดหรือแย้งต่อและมนูนฉบับปัจจุบันเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์บ้านเมืองให้เป็นไปในทางที่ดีและสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงสมควรยกเลิกประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมทั้งคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่มีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรีภาพสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองและสิทธิชุมชนของประชาชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการรับรองและถูกจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมายในสถานการณ์ปกติขอบคุณครับ ครับต่อไปฉบับสุดท้ายครับของคุณรังสิมารโมกับคณะครับขอเชิญครับเรียนท่านประธานผมลังสิมารโลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนขอเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพศออซึ่งมีหลักการ ที่กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดกับหลักนิติธรรมสำหรับเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้นั้นผมต้องเรียนต่อท่านประธานว่าตลอดช่วงเวลาของการครองอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินำโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารพลเอกประยุทธ์จันโอชา ที่ได้กระทำการยึดอำนาจไปจากประชาชนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยจำนวนมากนั้นมีเนื้อหาที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนขัดต่อหลักนิติธรรมขัดต่อหลักความยุติธรรมหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยตัวมันเองแต่ประกาศและคำสั่งเหล่านี้ไม่มีทาง ที่จะขัดต่อกฎหมายและขัดต่อรัธรรมนูญได้เลยเพราะรัฐรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2,560มาตรา279ได้รับรองความชอบด้วยรัฐรมนูญและกฎหมายไว้ทั้งหมดแม้ว่าคณะรัฐประหารคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติไปแล้วหลายฉบับแต่ก็ยังคงหลงเหลือประกาศและคำสั่งอีกจำนวนมากที่ยังมีเนื้อหา ละเ,เมิดต่อสิทธิมนุษยชนขัดกับหลักนิติธรรมและปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในด้านเสรีภาพเศรษฐกิจสังคมและชีวิตประจำวันนอกจากนี้ประกาศและคำสั่งเหล่านี้ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขัดกับหลักประชาธิปไตยในขณะที่ประเทศไทยของเราครับท่านประธานกำลังทยอยกลับเข้าสู่ระบบปกติจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องคงประกาศและคําสั่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้ประเทศไทยได้เริ่มต้นกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยและยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงท่านประธานครับเพื่อทําความเข้าใจถึงสภาพปัญหาของบรรดาคําสั่งประกาศของคอสชอนั้นผมจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องอัดถาธิบายให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาของระบบกฎหมายไทยตั้งแต่เริ่มต้นกล่าวคือระบบกฎหมายของเรานั้น โดยเฉพาะสารได้ยอมรับประกาศหรือคำสั่งของคณะรัฐประหารเสมอมาตัวอย่างเช่นคำพิพากษาสารดีกาที่45ทับ2,496ข้อเท็จจริงได้ความว่าพศ2,490คณะรัฐประหารได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศได้เป็นผลสำเร็จการบริหารประเทศชาติในลักษณะเช่นนี้คณะรัฐประหารย่อมมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขยกเลิกและออกกฎหมายตามระบบแห่งการปฏิวัติเพื่อบริหารประเทศชาติต่ตอไปมิฉะนั้นประเทศชาติจะตั้งด้วยความสงบไม่ได้ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยฉบับชั่วคราวพศ2490จึงเป็นกฎหมายอันสมบูรณ์หรือคำพิพากษาสารดีกาที่1662 2ทับส5ที่วินิจฉัยว่าเมื่อคณะปฏิวัติได้ทำการยึดอำนาจปกครองประเทศได้เป็นผลสำเร็จ หัวหน้าคณะปฏิวัติย่อมเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบ้านเมืองข้อความใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งบังคับประชาชนก็ต้องถือว่าเป็นกฎหมายแม้พระมหากษัตริย์จะมิได้ทรงตราออกมาด้วยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรสภานิติบัญญัติก็ถือเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในการปกครองในลักษณะเช่นนั้นได้เหลือใหม่เลยครับท่านประธานที่ คำพิพากษาที่ออ่างจุด5น5ทับ5 5เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินจากรัฐบาลรักษาการไปอย่างเป็นเสร็จและประกาศให้รัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2550คณะรัฐมนตรีและวุฒธธิสภาสิ้นสุดลงประเทศไทยในขณะนั้นจึงไม่มีหน่วยงานใดที่จะทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ แต่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาใช้อำนาจรัฐถาธิปัตดแทนซึ่งแม้การได้มาซึ่งอำนาจนั้นเป็นวิธีการที่ไม่เป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยดังที่โจทย์ทั้ง15กล่าวอ้างและจะมีความชอบธรรมในการได้มาซึ่งอำนาจหรือไม่ก็เป็นกรณีที่ต้องไปกว้ากล่าวกันในด้านอื่นแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังมีอำนาจในเชิงข้อเท็จจริง ว่าเป็นคณะบุคคลที่ใช้อำนาจบริหารนิติบัญญัติโดยควบคุมคกลไกและหน่วยงานของรัฐได้ดังนั้นครับรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,557ที่บัญญัติโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีสภาพเป็นกฎหมายท่านประธานครับผมหยิบจกคำพิพากษาของศาลฎีกามานำเรียนต่อท่านประธาน ก็เพื่อจะบอกว่าระบบกฎหมายไทยของเรายอมรับให้คณะรัฐประหารเป็นรัฐาธิปัตดเป็นการทำลายรากฐานที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่เรายอมรับกันว่าอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชนเพราะการรัฐประหารตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยึดอำนาจรวบอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวนอกจากนี้ การรัฐประหารเป็นการกระทําความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงมีความผิดฐานกบฏมีโทษทางอาญาสูงสุดคือการประหารชีวิตท่านประธานครับพวกเราสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีที่ทําหน้าที่บนความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนเรามีพันธกิจสองกรณีฮะคือหนึ่งต้องป้องกันไม่ให้มีการรัฐประหารอีกต่อไป และ 2. คือการขจัดมรดกของคณะรัฐประหารออกไปจากระบบกฎหมายไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือคณะรัฐประหารจะไม่ถูกรับรองให้มีความชอบธรรมใดๆทางกฎหมายอีกต่อไปท่านประธานเคารพครับหากเรามาพิจารณาในส่วนของเนื้อหาของประกาศหรือคำสั่งของคสอชอกันบ้าง เราจะพบว่าในช่วงที่คอสชอนั้นเรืองอำนาจได้มีการใช้อำนาจของคอสชอ,อย่างแพร่หลายและรุนแรงไม่ว่าจะเป็นประกาศคอสชอคำสั่งคอสชอคำสั่งหัวหน้าคอสชอสิ่งเหล่านี้ได้นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะการเป็นการเรียกรายงานหรือควบคุมตัวนักการเมืองในค่ายทหารไม่ว่าจะเป็นท่านประธานเองคือท่าน,ท,านท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตตาก็เคยถูกเรียกตัว ท่านสุทินคลังแสงซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและมีอีกหลายท่านในสภาแห่งนี้ก็เคยถูกเรียกตัวหรือควบคุมตัวไปในค่ายทหารทั้งสิ้นนอกจากนั้นครับแม้กระทั่งสื่อมวลชนอย่างกรณีของคุณประวิทย์โรจนพรึกนักข่าวอาวุโสก็ถูกเรียกรายงานตัวไปยังกองทัพภาคที่หนึ่งหรือกรณีของนักธุรกิจฮนะนักธุรกิจก็ไม่เว้นนะฮะก็มีการเรียกรายงานตัวหรือควบคุมตัว ในค่ายทหารเช่นเดียวกันก็คือนายเศษฐาทวีสินซึ่งปัจจุบันเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีและแน่นอนครับท่านประธานครับนักกิจกรรมทางการเมืองนักวิชาการล้วนได้รับผลกระทบจากคอสอชอทั้งสิน้นนอกจากนี้ครับการใช้อำนาจของคอสอชอยังได้รวมไปถึงการระงับการทำธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่ไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด การห้ามชุมนุมทางการเมืองการดําเนินคดีทางการเมืองต่อบุคคลต่างๆในศาลทหารหลายลายตัดสินใจขอรีภัยอย่างต่างประเทศการดําเนินคดีต่อชาวบ้านในประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนไปถึงผลกระทบจากคําสั่งหัวหน้าคอสชอต่อผังเมืองเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบที่ใหญ่หลวงและมากมายจนยากที่จะคะเนดได้ยังไม่นับว่าในช่วงเวลาดังกล่าว การใช้อำนาจของคอสชอในรูปแบบต่างๆได้อยู่เหนือการตรวจสอบทางกฎหมายนับเป็นการใช้อำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างไม่น่าเชื่อแต่แม้ว่าอำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของคอสชอจะมากล้นจนเชื่อได้ว่าสามารถเจกสรรทุกสิ่งให้ปรากฏอย่างไรตามใจปรารถนาก็ได้นั้นก็ปรากฏว่าในยุคข,ของคอสชออนี่เองกลับมีนักกิจกรรมทางการเมืองผู้ริภัยทางการเมือง ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายถูกลัดคอถูกทุบใบหน้าจนเละขวานท้องและยัดเอาเสาปูนเข้าไปแล้วนำศพไปทิ้งน้ำลอยมาติดอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโขงเช่นนายชัดชาญบุภผาวันหรือสหายภูชนะนายไกรเดชลือเลิศหรือสหายกาสลองและยังรวมไปอีกหลายรายครับนักกิจกรรมทางการเมืองผู้ลี้ภัยทางการเมือง ที่ได้หายสาบสูญไปในระหว่างยุคที่คอสชอมีอำนาจเช่นนายสุรชัยแส้ดานนายอิทธิพลสุกแป้นหรือดีเจซุนโฮนายวุฒิพงศ์กฎชธรรมกุลหรือโกตินายชูชีพชีวสุดหรือลุงสนามหลวงนายกฤษณะทับไทยหรือสหายยังบรัตรนายสยามธีรวุฒิหรือสหายข้าวเหนียวมะม่วงและยังมีกรณี ของคุณต้าวันเฉลิมที่ถึงแม้ว่าการสูญหายจะเกิดขึ้นหลังจากที่ยุคคอสอชอได้สิ้นสุดลงแล้วแต่คุณต้าวันเฉลิมต้องหนีไปที่ต่างประเทศต่อสู้กับอำนาจเผด็จการก็เพราะคอสอชอเลืองอำนาจยึดอำนาจไปจากประชาชนท่านประธานครับการกระทำของคอสอชอเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของอำนาจอันแสนอุจ,จารที่เราจะปล่อยเอาไว้ต่อไปในระบบของ กฎหมายของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้บานดาการใช้อำนาจเหล่านี้คือเครื่องที่บ่งชี้ว่าครั้งหนึ่งรัฐาธิปัตย์โดยการยอมรับของศาลได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางเพียงไรนำพลเรือนขึ้นศาลทหารเพียงเพราะเขายืนหยัดต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของพวกเราทุกคนครั้งหนึ่งรัฐาธิปัตย์โดยการยอมรับของศาลได้เรียกรายงานตัวคนจํานวนมาก หากไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะเผชิญกับโทษจำคุกและครั้งหนึ่งรัฐาธิปัตย์โดยการยอมรับของศาลได้ใช้อำนาจด้วยคำพูดสวยหรูว่าทวงคืนผืนป่าแต่กลับกลายเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปอย่างมโหลานท่านประธานครับผมทราบดีครับว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอนั้นได้ครองอำนาจมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ 22. พฤษภาคม2557ถึง 16. กรกฎาคม2562คิดเป็นเวลา5ปี55วันมีการออกคำสั่งและประกาศมากมายซึ่งรวมไปถึงการใช้อำนาจทั่วไปเพื่อบริหารราชการแผ่นดินหากมีการรื้อบรรดาการกระทำใดๆของคณะรัฐประหารเสียทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเกี่ยวพันกับคนจำนวนมากและหลายเรื่องก็เป็นเรื่องทั่วไปของขั้นตอนทางราชการ ด้วยเหตุนี้ในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมุ่งเน้นไปที่เรื่องสำคัญสำคัญซึ่งผมมีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวสมควรที่จะเป็นฉันทามติของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเช่นประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่7ทับสองเรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3ทับสอง เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งชาติที่ให้อำนาจข้าราชการทหารอย่างกว้างขวางอันนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ซึ่งน่าเสียดายทั้งสองคำถังที่ผมพูดมาแม้จะประจักษ์อย่างชัดเจนว่าเลวร้ายเพียงใดต่อระบบกฎหมายของประเทศเรากลับไม่อยู่ในร่างของคณะรัฐมนตรีที่ถูกเสนอเข้ามาซึ่งท่านประธานครับ ผมเองได้สอบถามเรื่องนี้ไปที่กิษฎีกาในที่ประชุมวิทยฝ่ายค้านเมื่อวานว่าเพราะเหตุใดถึงไม่มีคำสั่งสองฉบับนี้อยู่ในล่างกฎหมายของคอรมอคำตอบที่ผมได้สั้นกระชับแต่เข้าใจคือส่งไปถามแล้วไปถามหน่วยงานแล้วแต่เขาไม่ตอบกลับมาแล้วก็จบแค่นี้ท่านประธานครับไม่เป็นไรผมพยายามมองในแง่ดี ว่าทางคอรมอในฐานะผู้รับผิดชอบกฎหมายฉบับนี้อาจจะเห็นว่าร่างของนายลังซิมันเนี่ยมันมีคำสั่งฉบับนี้อยู่แล้วจึงอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่มาก็ได้นี่ผมแก้ตัวให้กับท่านอย่างไรก็ดีฮะล่างของคอรมอและร่างของผมก็มีหลายส่วนที่เห็นตรงกันเช่นสมควรยกเลิกประกาศคสชที่26ทับ2557เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือประกาศคสช,ชที่ 41. ทับ5 7เรื่องการกำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวเป็นความผิดเป็นต้นนอกจากนี้ท่านประธานครับผมยังมีความเห็นว่าหากเรารับหลักการในวาระนี้เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถที่จะใช้โอกาสนี้ ในการที่จะเพิ่มบรรดาคำสั่งประกาศของคอสชอื่นๆเข้าไปอีกในวาระที่มีการตั้งกรรมธิการแล้วเพื่อทำให้การขจัดมรดกข,ของคอสชออกไปให้มากที่สุดบรรดาการกระทำใดที่ได้ริเริ่มเอาไว้เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557 ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ยึดอำนาจสูงสุดไปจากปวงชนชาวไทยมาเป็นของตนเองจะได้ถึงเวลาที่จะได้สะสางกันเสียทีอย่างน้อยนี่ก็จะเป็นก้าวแรกก้าวสำคัญของประชาชนในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนขอบคุณครับท่านประธานครับ เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพระฤทธวัชรศิลป์พู้แทนรัศดรบัญชีระชื่อพรรคประชาชนอดีตพครรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระรชาชบัญญัติยกเลิกประกาศและคําสั่งของคสชนะครับซึ่งพอนับรวมกันแล้วทุกฉบับนั้นก็มีการเสนอให้มีการยกเลิกประกาศคําสั่งอยู่ที่ประมาณเ,เกือบจะ80ฉบับด้วยกันท่านประธานครับในมุมหนึง่งวันนี้ผมรู้สึก ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะมาพิจารณาเดินหน้ายกเลิกประกาศและคําสั่งคอสชอแบบยกชุดซึ่งนับว่าเป็นก้าวสาคัญครับในการรื้อมรดกประเภทหนึ่งของคณะรัฐประหารและเป็นการยืนยันหลักการที่สําคัญครับว่าไม่ควรมีกฎหมายฉบับไหนที่บังคับใช้กับพี่น้องประชาชนที่พี่น้องประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผ่านตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่ในอีกมุมนึงครับรรท่านประธานวันนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าผมรู้สึกเสียดายที่เราได้ใช้เวลาถึง358วันนับตั้งแต่วันที่อดีตผู้ก่อรัฐประหารและหัวหน้าคอสชอได้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกว่าร่างพรบรยกเลิกประกาศคําสั่งคอสชอแบบยกชุดเหล่านี้จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรดันั้นครับรรท่านานวันนี้ผมอยากจะใช้เวลาในการอภิปรายให้ท่านประธานได้เห็น ว่าความล่าช้าที่ผ่านมานั้นมันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรและเราควรจะมีบทเรียนอย่างไรสําหรับสภาและรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานเพื่อทําให้การผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนนั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมท่า,านประธานครับหากเราย้อนไปดูเส้นทางการเดินทางของร่างพรบรยกเลิกประกาศคําสั่งคอสชอที่ถูกเสนอโดยเพื่อนสมาชิกคุณรังสิมันโรมและสสจากอดีตพักเก้าไกล ถ้าประธานจะสังเกตเห็นครับว่าเราได้เสนอร่างดังกล่าวสู่ท่านประธานตั้งแต่วันที่18กร,รก,กฎาคมปี2566แต่ร่างดังกล่าวของท่านประธานก็ต้องเผชิญกับวิบากกรรมในหลายขั้นตอนที่ทําให้ร่างนั้นถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบว,วาระการประชุมสภาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้และทําให้เรามีบทเรียนสามบทเรียนสําคัญด้วยกันบทเรียนที่หนึ่งครับที่เราได้จากวิบากกรรมของการเดินทางของร่างของคุณรังสิมานนั้นก็คือบทเรียนที่ว่า ทางประธานสภาและสำนักเลขาธิการสภาผูพพ้แทนรัษฎรนั้นในมุมมองของผมควรจะมีความคงเส้นคงวากว่านี้ครับในการตีความและวินิจฉัยเรื่องของร่างกฎหมายการเงินท่านประธานครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าท่านประธานจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราได้เสนอร่างของคุณรังสิมันไปที่ท่านประธานวิบากกรรมแรกที่เราต้องเผชิญครับคือการที่ร่างดังกล่าวนั้นถูกท่านประธานวินิจฉัยว่าเป็นร่างเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งแน่นอนครับตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญนั้น ก็จะทําให้ร่างดังกล่าวยังไม่สามารถถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาได้จนกว่าจะมีคํารับรองหรือว่าลายเซ็นของนายกรัฐมนตรีผมเข้าใจครับว่าทุกขั้นตอนนั้นก็เป็นไปตามมาตรา133ราของรัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่ผมเข้าใจไม่ค่อยจะได้ครับก็คือเหตุใดร่างดังกล่าวที่ถูกเสนอโดยคุณรังสิมาและสสพักเก้าไกลณนะเวลานั้นถึงถูกตีความว่าเป็นร่างการเงินทั้งทั้งท,งท,งที่ร่างที่ถูกเสนอโดย อาจารย์ปิยบุตรและสสพักอนาคตใหม่ในสภาชุดที่แล้วชุดที่25ห้าซึ่งมีเนื้อหาที่เหมือนกันในทุกมาตราและทุกคําพูดเลยครับทุกประการกลับไม่ได้ถูกตีความว่าเป็นร่างการเงินและในที่สุดถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมก่อนที่สภาผู้แทรรนราษฎรจะมีมติไม่เห็นชอบในชั้นรับหลักการเมื่อวันที่สิบห้าธันวาคมปี25 6 4้าบทเรียนที่สองก็ประธานที่เราได้จากวิบากกรรมของร่างของคุณดังสิมันในวันนี้ก็คือบทเรียนที่ว่าทางนายกรัฐมนตรีนั้น ควรจะใจกว้างกว่านี้ครับในการรับรองกฎหมายการเงินที่ถูกเสนอโดยสอส,อสอพักฝ่ายค้านโดยที่ยังไม่มีร่างของรัฐบาลน,นั้นเข้ามาประกบในเชิงหลักการครับแม้ร่างของคุณรังสิมานอาจจะถูกตีความในรอบนี้ว่าเป็นร่างการเงินแต่ความร่างช้าทั้งหมดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเลยครับหากท่านนายกนั้นลงนามรับรองให้กับร่างดังกล่าวได้สุได้ถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาโดยเร็วแต่ในความเป็นจริงครับท่านประธานเราจะเห็นว่าแม้ร่างของคุณรังสีมานจะถูกส่ง ไปที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่31ตุลาคมปี2566แต่ท่านนายกครับก็ได้ดองร่างดังกล่าวไว้ถึง9เดือนกว่าจะเซ็นรับรองให้ร่างดังกล่าวได้เข้าสู่สภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็บังเอิญครับตรงกับห่วงเวลาที่ร่างของคณะรัฐมนตรีในหัวข้อเดียวกันถูกจัดทําเสร็จเรียบร้อยพอดีถ้าท่านจะอ้างว่าต้องใช้เวลาไปกว่า9เดือนเพื่อจะศึกษาผลกระทบของร่างของคุณรังสีมันต่อง,งบประมาณแผ่นดินผมก็คิดว่าฝั่งไม่ค่อยขึ้น าพราะภาระงบประมาณเดียวที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นที่เรากาลังพูดถึงนี้ก็คือเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่ก็คงไม่ได้สูงอะไรมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมถ้าท่านจะอ้างว่าต้องใช้เวลา9เดือนครับเพื่อศึกษาว่าร่างของคุณรังสีมานนั้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ผมก็คิดว่าฟังไม่ขึ้นเช่นกันครับเพราะว่ารัฐบาลก็ได้ประกาศเรื่องนโยบายของการยกเลิกประกาศและคําสั่งคอสชอตั้งแต่วันแรกที่ท่านโคศกรัฐบาลนั้นถแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชน หรือถ้าท่านจ,จะอ้างว่าต้องใช้เวลาไปกว่า9เดือนครับเพื่อให้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกคําสั่งประกาศคสช,อชอนั้นได้เข้าสภาพ,พร้อมกันทุกฉบับก็ฟังดูจะไม่ค่อยขึ้นเช่นกันครับท่านประธานเพราะสภาแห่งนี้ชุดนี้ชุดที่26เราก็ได้เดินหน้าพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกคําสั่งคสช,อชอไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นฉบับที่14ทับ 59, ส5งเกี่ยวกับการบริหารชายแดนใต้หรือฉบับที่8 2 5ทับเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่น มาเลยอดคิดไม่ได้ครับท่านประธานว่าเหตุผลหลักที่ร่างกฎหมายของคุณราสิมานนั้นถูกดองไว้เป็นเวลาเก้าเดือนก็เป็นเพียงเพราะนายกนั้นจะไม่ยอมเซ็นรับรองร่างกฎหมายของฝ่ายค้านให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหากไม่มีร่างของคอรมอรหรือร่างของพรรครัฐบาลประกบซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ครับท่านประธานก็ดูจะมีมูลเพราะพอเราไปดูข้อมูลที่ทางสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รวบรวมมาเราจะเห็นครับ ว่าในบรรดาร่างกฎหมายการเงินสามฉบับนะครับนับถึงวันนี้ที่พักก้าไกลหรือพักแกนนำฝ่ายค้านเสนอและนายกให้คำรับรองนั้นไม่มีฉบับไหนเลยครับที่ไม่มีร่างของคอรมอรหรือของพักรัฐบาลเข้ามาประกบส่วนบทเรียนสุดท้ายครับบทเรียนที่สาที่เราได้จากวิบ,วบากกรรมในเรื่องนี้นั่นก็คือบทเรียนที่ว่ารัฐบาลควรจะมีความหนักแน่นมากขึ้นครับในการเสนอและผลักดันกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระที่เพิ่มเติมและนอกเหนือจากเนื้อหาสาระที่หน่วยงานราชการนั้นเสนอขึ้นไป เพราะแม้รัฐบาลจะไม่ยอมให้กฎหมายการเงินของพรรคฝ่ายค้านได้เข้าสภาโดยไม่มีร่างของคอรมอรหรือร่างของพรรครัฐบาลเข้ามาประกบแต่ในเชิงหลักการครับกระบวนการในการยกร่างของคอรมอรนั้นก็ไม่ควรจะต้องใช้เวลาถึง9เดือนหากรัฐบาลมีธงหรือแนวทางที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าต้องการจะยกเลิกประกาศคำสั่งคองสชอประเภทไหนบ้างใช้เกณฑ์อะไรบ้างแต่ในความเป็นจริงครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกค,คุณบังสีมาได้อภิปรายไว้เมื่อสักครู่และอย่างที่เราได้ทราบจากการพูดคุยกับทางตัวแทนหน่วยงานและตัวแทนกฤษฎีกา ในการประชุมวิปฝ่ายค้านเมื่อวานทางคอรมอรครับกลับไม่ได้มีไอเดียหรือแนวทางอะไรอยู่ในมือเลยแต่กลับใช้วิธีการในการขอให้หน่วยงานในแต่ละกระทรวงนั้นเขียนความเห็นกลับมาครับว่าประกาศคําสั่งคชอรชฉบับไหนบ้างที่ไม่จําเป็นอีกต่อไปหน่วยงานไหนตอบกลับมาท่านก็เอารายชื่อประกาศคําสั่งดังกล่าวไปอยู่ในบัญชีแนบท้ายของร่างกฎหมายหน่วยงานไหนไม่ตอบกลับมาท่านก็ปล่อยผ่านไปเลย และพอรวบรวมทุกประกาศคําสั่งคอสชอที่หน่วยงานตอบกลับมาแล้วผมก็ทราบจากทางตัวแทนกฤษฎิกาว่าทางคอรมอนั้นก็ไม่ได้เพิ่มประกาศคําสั่งอะไรเข้าไปเพิ่ม,เต,มเติมอีกเลยมันเลยไม่น่าแปลกใจพระระฐาลว่านอกจากจะใช้เวลาหลายเดือนในการทํากระบวนการนี้แล้วแต่ประกาศคําสั่งหลายฉบับครับที่อยู่ในร่างของคอรมอในวันนี้นั้นจึงเป็นเพียงประกาศคําสั่งที่หน่วยงานเสนอให้ยกเลิกเพราะเหตุผลทางธุรการหรือเป็นเพียงประกาศคําสั่งที่สิ้นสภาพไปโดยปริยายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง11ทับ2557เกี่ยวเรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ2557หรือคำสั่ง16ทับ2561เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งและการสัญหาผู้สมัครในการเลือกตั้ง2562ที่ก็เกิดขึ้นไปแล้วค่อนข้างแตกต่างครับจากประกาศคำสั่งคอสชอที่อยู่ในร่างกฎหมายที่ถูกเสนอโดยสสแม้กระทั่งสสจากพรรคร่วมรัฐบาลอยา่างพรรคภูมิใจไทยที่มีหลายฉบับที่เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งและประกาศที่เป็นการละเมิดสิทธิสรีภาพของประชาชนจริงๆ ดังนั้นข้าะธานแม้เวลาที่เราได้สูญเสียไปจากความล่าช้าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทําให้เราได้มาซึ่งร่างกฎหมายเรื่องการยกเลิกประกาศคําสั่งคอสชอที่มีเนื้อหาที่มากกว่าอย่างมีนัยยะสําคัญเมื่อเทียบกับร่างต่างๆที่ถูกเสนอโดยสอสอมากขอนหน้านี้แต่อย่างน้อยวันนี้ครับก็จะเป็นก้าวสาคัญในการร่วมมือกันเดินหน้ารื้อมรอดกของคณะรัฐประหารในส่วนของประกาศคําสั่งคอสชอซึ่งผมหวังว่านะครับจะถูกต่อยอดด้วยการร่วมมือกันเดินหน้า ยกเลิกมาตรา279ของรัฐธรรมนูญในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในเร็วนี้เพื่อตลดล็อกครับให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากประกาศและคําสั่งอื่นๆ,ๆที่อาจยังไม่ได้ถูกยกเลิกผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้มีโอกาสได้โต้แยง้งถึงความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศและคําสั่งดังกล่าวโดยเฉพาะในกรณีที่ประกาศและคําสั่งดังกล่าวนั้นเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนทุกคนครับขอบคุณ,คคณคท่านประธานเรียน ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเชยตะวันเตือประโคนสอสอพักประชาชนตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลเมืองคูคตลำสามแก้วและล่าสวายที่ยังไงยังไงนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพรบรยกเลิกประกาศคอสอชอและคำสั่งหัวหน้าคสอชอครับท่านประธานครับด้วยหลักการและเหตุผลง่ายๆนะครับที่ผมคิดขึ้นมาเองตะกี้นี้เลยครับหลักการครับท่านประธานอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย นี่คือสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะและประชาชนผู้ทรงอํานาจนี้ก็เลือกพวกเราเข้ามาทําหน้าที่ผู้แทนออกกฎหมายในการอยู่ร่วมกันในสังคมเหตุผลครับขสชคือผดเด็จการกฎหมายที่มาจากกระบอกปืนไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรดํารงอยู่อีกต่อไป ซึ่งกฎหมายที่ออกโดยคำสั่งคอสชอคำสั่งหัวหน้าคอสชอนะครับไม่มีความชอบธรรมในการปลกครองในระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาครับท่านประธานครับสภาผู้แทนราษฎรของเราชุดนี้ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วนะครับกว่าจะผ่านร่างกฎหมายได้แต่และฉบับกว่าจะแก้ไขกฎหมายได้แต่และฉบับยากเดย็นมากครับ เพราะอะไรครับเพราะกว่าที่จะออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้พวกเราต้องมาพิจารณาการแบบนี้ในวาระที่หนึ่งแบบนี้ถกเถียงอภิปรายกันหน้าดําคร่ำเคร่งไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วก็ลงมติว่าจะรับหลักการวาระนี้หรือไม่ท่านประธานกดออดเรียกให้มาลงมตินะครับมาแสดงตนวิ่งกันขาขวิดขาขาแข็งนั้นหมดแล้วเราก็โหวต หากไม่รับหลักการร่างกฎหมายฉบับนั้นก็ตกไปหากรับหลักการก็เข้าสู่การตั้งกันมาริการขึ้นมาเพื่อพิจารณากฎหมายวาระอาจจะหนึ่งสัปดาห์อาจจะหนึ่งเดือนอาจจะสามเดือนนั่นก็แล้วแต่ความยืดยาวยากของกฎหมายนั่นใช่ไหมครผ่านชั้นกันมาริการแล้วก็ยังต้องกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรของเราอีกนะฮะโอ้คราวนี้ไม่ใช่แค่วิ่งขาควิดแล้วครับ ดออดเรียกทีสมาชิกเราวิ่งกันขาเปียเปรเพีย,รยแรงหมดสภาพกันเลยดีเดียวนะครับท่านประธานเพื่อมาโหวตและก็กว่าจะจบแต่ละรายมาตรากว่าจะจบวาระสามอีกจบแล้วไม่พอต้องส่งให้พี่ๆสวออของเราไปพิจารณาต่อด้วยนะครับกว่าจะออกเป็นกฎหมายได้ใช้ระยะเวลาใช้เงินใช้ทองไม่รู้เท่าไหร่ครับหมดไปเยอะแยะมากมายนะแต่กับคำสั่งคสอชอกับคำสั่งของหัวหน้าคสอชอ ที่พวกเราก็รู้ว่าชื่ออะไรครับพูดพลอยๆออกมาแป๊บเดียวก็เป็นกฎหมายแล้วครับปัดโทษ mm hmm. คำสั่งของคอสชอหรือคำสั่งหัวหน้าคอสชอในยุคที่มีการยึดอำนาจปกครองด้วยผู้เผด็จการหรือดิกเตอร์สิ่งที่คนเหล่านี้พูดสิ่งที่คนเหล่านี้เขียนเป็นกฎหมายเมื่อเกิดขึ้นแล้วใช้บังคับกับทุกคนในช่วงที่บรรดาลิ้วล้อบรรดาพวกเฉลียต่างๆมาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสภาวะ ยกเว้นหรือ state of exception บ้านเมืองจะมีปัญหาบ้านเมืองจะวิกฤตปล่อยไปจะล่มสลายต้องให้คนดีเข้ามาจัดการบลาบลบบลปะทโทล่มมาล่มจมมาเยอะก็เพราะคําว่าคนดีนั่นแหละครับล่มจมมาเยอะก็เพราะคําว่าคนดีนั่นแหละท่านประธานครับอาจารย์ของผมเอ่ยชื่อได้ครับปิจบุตรแสงกนกกุลเคยตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะร่วมกันของสภาวะยกเว้นนี้นะครับตรง นี้ไว้3ข้อคือ1ยกเว้นกฎเกณฑ์ในสภาวะปกติคือกฎหมายปกติการออกกฎหมายแบบปกติมันก็มีอยู่ครับแต่พอมีสภาวะยกเว้นเกิดขึ้นวิธีการกระบวนการในระบบปกติก็ถูกยกเว้นไป 2. รวบอำนาจให้กับผู้ปกครองหรือผู้เผด็จการคือให้อำนาจฝ่ายบริหารในการใช้อำนาจจัดการแก้ไขสิ่งที่เขาเรียกว่าวิกฤต และ 3. อนุญาตให้มีการละเมิดสิทธิประชาชนได้มากกว่าแบบได้มากกว่าปกติครับผมถามพวกเราในที่นี้หน่อยครับพวกเราในที่นี้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนของเราในที่นี้มีใครชอบไอ้สลักษณะนี้ไหมครับท่านชอบให้มีการยกเว้นกระบวนการการออกข้อบังคับต่างๆหรอครับท่านชอบให้มีการรวบอํานาจไปไว้ที่คนใดคนหนึ่งหรอครับหรือท่านเห็นดีเห็นงามครับกับการออกกฎเกณฑ์ที่ละเมิดเสรีภาพประชาชน ผมเชื่อว่าผู้แทนทุกๆท่านในที่นี้ไม่ยอมรับกับสิ่งแน่ๆครับสิ่งนี้แน่ๆครับและผมก็เชื่อว่าผู้แทนทุกๆท่านในที่นี้ก็เห็นตรงกันว่าเหตุที่ทําให้คอสอชอยึดอํานาจจนทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาวะยกเว้นนั้นก็ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตจนจําเป็นต้องเข้ามามีอํานาจพ <S <S ิเศษนี้อย่างแน่นอนครับเพื่อนสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยน่าจะเห็นด้วยกับผมในเรื่องนี้นะครับ รัฐประหารครับความยากเย็นแสนเข็นที่กว่าพวกเราจะออกกฎหมายได้แต่ละฉบับสภาวะยกเว้นที่อนุญาตให้ผู้เผด็จการเอ่ยปากเป็นกฎหมายทีนี้พอมาสู่สภาวะปกติแบบนี้พอพวกเราจะแก,ก้จะยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคอสอชอบแบบที่กำลังจะทำอยู่ก็ต้องมาทำเป็นร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแบบนี้มีการอภิปรายมีการลงมติตั้งกรรมธิการ วาระสองวาระสามส่งไปสวอ,ออีกขั้นหนึ่งคือพวกเราอะพวกเราพูดพล่อยๆแล้วไม่เป็นกฎหมายครับเหมือนกับพวกเขาท่านประธานครับเดี๋ยวจะหาว่าผมอภิปรายมีแต่น้ำเนี่ยไม่มีเนื้อนะครับผมพูดทั้งหมดก็เ,เพื่อจะบอกว่านอกเหนือจากคาสั่งคอสอชอที่อยู่ในรายงานที่มีการเสนอกันมาเยอะแย,ยะมากมายนี้แล้วมันยังมีอีกเยอะแย,ยะมากมายกว่านี้ครับที่อาจต้องรวมเข้าไปด้วยต้องยกเลิกด้วย อย่างที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับ,รบท่านประธานนั่นก็คือเกี่ยวกับ EEC หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งคงต้องตั้งคำถามว่ามันพิเศษสำหรับใคร3 2 5ทับ2559ยกเว้นผังเมืองในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน10จังหวัด4 2 5ทับ2559ยกเว้นการใช้บังคับ Get กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับประกอบกิจการประเภทโรงไฟฟ้าขยะโรงงานรีไซเคิลไปตั้งตรงไหนก็ได้ นี่ใช่ไหมครับที่ทาให้ภาคตะวันออกมีโรงงานขยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ใช่ครับเรือบรรทุกขยะเข้ามาอีกเพื่อนสอสอในภาคตะวันออกของผมนะครับก็กําลังต่อสู้เรื่องนี้อยู่นะครับนี่แค่เป็นต้นนะครับท่านประธานยังมีอีกเยอะแยะมากมายสําหรับประกาศคําสั่งคอสอชอที่ควรจะไปยกเลิกพูดง่ายๆครับเพราะอะไรครับพูดง่ายๆครับสรุปจบในประโยคเดียวก็คือว่า คำสั่งของคอสชอคำสั่งของหัวหน้าคอสชอไม่เห็นหัวประชาชนครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับร่างกฎหมายทุกร่างครับที่เพื่อนสมาชิกเสนอมาและอภิปรายมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะชวนเพื่อนสมาชิกนะครับร่วมกันครับช่วยกันปิดสวิตคอสชอครับปิดสวิตสามปอเห็นหัวประชาชนไปพร้อมๆกันครับขอบคุณครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาติชนทีวีด้วยครับ